นี้ละกันโอเคครับค่ะที่ประกาศในบ้านก็ขออนุญาตแบบประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตประกาศขายบ้าน1หลังครับจริงๆแล้วตัวเองมีบ้านอยู่ประมาณ3หลังในตอนนี้แล้วก็คิดว่าตอนนี้คุณย่าก็อายุ83 84แล้วตอนแรกกะว่าจะย้ายไปอยู่แต่ว่าคิดไปคิดมาอยู่ดูแลย่าดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าขายออกไปสักหลังนึงดีกว่าเป็นบ้านที่แถวไหนครับเป็นบ้านที่อยู่แถวพัฒนาการครับแต่มีคนบอกว่าบ้านพัฒนาการนี่คือบ้านเรือนหอหรือเปล่างั้นขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าพัฒนาการเนี่ยผมมีบ้านอยู่2หลังครับนะครับก็หลังนี้ก็จะเป็นอีกหลังนึงนะครับแต่เนื้อที่ก็ประมาณพอๆกันครับทำไมถึงตัดสินใจขายหลังนี้อ่ะครับพี่บางทีคนเราตั้งแต่เหตุการณ์น้ําท่วมมาเราก็ได้ค้นพบว่าเราชีวิตเราต้องการอะไรที่มันจําเป็นอยู่ไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยอะไรที่มันมีมากเกินไปก็ปล่อยไปบ้างดีกว่านะครับอีกอย่างนึงคือมันไม่สามารถที่จะแบบดูแลได้ทั่วถึงด้วยฮะทุกวันนี้ย่าก็ค่อนข้างขึ้นลงแต่ที่สวยมากนะครับโทรติดต่อได้สวยมากครับครับผมเราคงคันที่ต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับต่อรองได้เพราะว่าบ้านบ้านหลังนี้นี่นะครับก็มีหน้าที่อยู่ประมาณ400ตารางวาครับอ่ะขอถามข่าวหน่อยนึงเห็นมีข่าวว่าไปควงสาวหมวยเดินเซ็นทรัลเวิลด์ใครเอ่ยคะใช่ครับคืออย่างนี้ครับผมขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะครับว่าโดยจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ยังคงอยากจะบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดของผมไม่ใช่เรื่องแฟนไม่ใช่เรื่องความรักนะฮะคงจะเป็นเรื่องอยากจะโฟกัสเป็นเรื่องงานซะมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่ามีเริ่มคุยกับคนโน้นคนนี้มีอะไรบ้างก็มีบ้างครับมีบ้างที่เริ่มนะครับแต่ว่าคงไม่มีข้อมูลอะไรมากนักเพราะว่าผมก็ไม่อยากข้ามสเต็ปไปก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้สักนานสักหน่อยไปจริงไหมคะเซ็นทรัลเวิลด์ไปหลายครั้งครับแต่ว่าคือเป็นคนที่คุยอยู่เริ่มเพิ่งจะเริ่มนักศึกษาหรือเปล่าคะคนนี้ที่เริ่มนี่นักศึกษาไหมคือทำไมตอบยากพี่ไม่ใช่ตอบยากคือว่าคือไม่อยากไปโฟกัสมันนะฮะว่าเป็นใครอะไรยังไงคืออยากให้มันถึงสเต็ปที่ว่าตกลงปลงใจกันแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็อาจจะมายืนให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วพูดอย่างเต็มปากอะไรเงี้ยแต่วันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่านะก็จะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเราพูดมากตอนนี้เนี่ยเราพูดอะไรออกไปแล้วมันออกไปในข่าวซึ่งมันอยู่ในหนังสือพิมพ์มันอยู่ในทีวีแล้วมันอยู่อีกนานใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมขอใช้เวลาตรงนี้ศึกษาอีกนิดดีกว่าครับผมค่ะแต่ณตอนนี้คือสาวเหมือนคนนี้ใช่มากที่สุดใช่ไหมคะพี่เจมก็ดูกันไปครับก็ดูกันไปคุยอยู่คนเดียวเปล่าคะตอนนี้คนเดียวครับคนเดียวครับรู้จักกันได้ยังไงเนี่ยนั่นแน่ก็เป็นคนปกติทั่วไปครับเป็นคนปกติทั่วไปแล้วก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากไปแตะว่าเขาคือใครอะไรยังไงมาจากไหนนะฮะเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นคนที่เป็นคนบุคคลสาธารณะนะครับแต่คนอื่นที่เป็นบุคคลที่3เนี่ยผมก็ยังเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคก็ผมก็มีการเริ่มที่จะมองหามีการเริ่มที่จะศึกษากับใครบ้างก็ตอนนี้ก็มีข้อมูลให้ประมาณอย่างเงี้ยเอาเป็นข่าวแบบนี้คุณต้องระวังตัวมากขึ้นระวังตัวไหมคือผมไม่ค่อยระวังตัวนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่เคยทำอะไรที่ผิดศีลธรรมนะครับผมไม่เคยทำอะไรที่มันทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมหรือว่าทำอะไรที่มันน่าเกลียดนะครับก็ปกติครับไปไหนมาไหนไปกินข้าวดูหนังก็ปกติครับเพียงแต่ว่าครับและอย่างนี้ต้องมีการแบบว่าดูใจกันมากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าเวลาว่าผมขอที่จะเลือกที่จะคบใครไหมผมขอเวลา6เดือนผมขอเวลา6เดือนในการที่จะบอกถึงความชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตตรงนี้บ้างแต่ว่าณจุดนี้เองต้องพูดเลยครับว่าปีนี้เต็มรังสรรค์ขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักก่อนนะครับขอเต็มที่กับการกลับมาในคราวนี้นะครับกลับมาแสดงละครแล้วก็กลับมาร้องเพลงครับค่ะพี่เจ้6เดือนเพื่อน6เดือนแล้วคบกันมากี่เดือนคุยกันมากี่เดือนเพิ่งเริ่มครับพี่เจมีคนฝากถามข้างหลังว่าพี่เจมันเปลี่ยนรสนิยมมากินเด็กหนูไม่ได้ถามคุณไม่เกี่ยวหรอกครับจริงๆแล้วอายุไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็อยู่ที่
อยู่ที่มันพูดยากอะครับมันรักออกแบบไม่ได้อะนี่เป็นไงอะดอกนี่ครับครับค่ะขอแอบอัปเดตเรื่องเพลงนิดนึงเห็นว่าจะกลับมาร้องเพลงใช่ครับใช่ค่ะยังไงคะก็ปีนี้ก็งานแรกของผมก็คงจะมีเพลงละครก่อนครับเพลงละครซึ่งผมได้แต่งเพลงละครให้กับค่ายหนึ่งแล้วก็คิดว่าเขาคงจะแพร่ภาพเร็วนี้อาจจะเป็นงานแรกแล้วก็ปีนี้น่าจะได้เห็นเซอร์ไพรส์ในเรื่องของงานคอนเสิร์ตครับเป็นการกลับมารวมตัวเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาทำหรือเปล่าคอนเสิร์ตนี้เขาทำอะไรไว้น่าตื่นเต้นมากครับเพราะนั้นเขาบอกว่าเจมอย่าพูดมากนะก็ต้องรอให้เป็นเรื่องของการโปรโมทของขั้นตอนดีกว่าอะไรเงี้ยแอบถามนิดนึงคือว่าจะเห็นว่านักร้องหลายคนที่เป็นรุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆนิดนึงก็จะเริ่มกลับมาทำคอนเสิร์ตสำหรับพี่เจมค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนของเราในยุคนั้นเนี่ยทุกวันนี้เขาโตทำงานแล้วแล้วก็เป็นวัยที่กำลังแบบดูคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้กลับมาเพราะว่าเราก็ดูหลายๆคนพี่ๆที่เขากลับมาทำคอนเสิร์ตแล้วมันสนุกเรามาได้คิดเห็นถึงภาพบรรยากาศเก่าๆมันได้เห็นถึงแฟนๆของเราได้กลับมาเห็นเจออีกครั้งนึงอะไรเงี้ยก็มีแต่ความสนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เจอวันนั้นยังไหวอันนี้เดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวรอติดตามจริงๆเรารู้แบบรายละเอียดหรือยังก็มีคร่าวๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของแผนการโปรโมทอะไรหลายอย่างเนี่ยซึ่งคงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อันน่าจะมีเมื่อไหร่ภายในปีนี้แหละครับกลางปีหรือว่าปลายปีครับพี่ประมาณอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบจริงว่ามีเมื่อไหร่อันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตของเจมเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการไม่รู้ก็ทาง RS ใช่มั้ยเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันครับรอติดตามชมแล้วก็เขาคิดว่าสนุกแน่นอนครับครับให้กลับมาแดนสเต็ปเข้ามันไก่นี้ได้ใช่มั้ยพี่โอ้สบายมากไหนสบายมากจริงๆแล้วผมก็เต้นอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับคือตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ทิ้งเรื่องการเต้นไม่ทิ้งเรื่องการร้องเพลงซ้อมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับโอเคเนาะขอบคุณค่ะ